ตอนนั้นมู่หลานก็จะเป็นคนอาบน้ำดูสินิรฤทธิ์ที่จะเสริมสวยอามวยเอ้ยไม่เท่าไรนี่สิร่วมหัวจมท้ายกันหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเออดูนานเอางี้อ่ะจัดใครโดนลงโทษวะหอมกระหอยและบทลงโทษที่สวรรค์ฟ้าประทานมาเองนั้นก็คือท้าให้กินค่ะครับกินวัดดวงค่ะเราจะมีอาหารนะคะทั้งหมด3อย่างอยู่ตรงหน้ามีปูอัดนะคะแก้วมังกรมาร์ชเมลโล่แต่ไอสิ่งที่จะให้พี่ป้อมเลือกคือไอดิฟข้างหน้า1 2 3 4 5จานแรกจะเลือกเป็นอะไรก่อนดีคะเอาแก้วมังกรดีกว่าดูเบาๆแก้วมังกรค่ะนะฮะนะคะโอ้โหเราทำกับเขาขนาดนี้มันเหมือนเราไม่มีมารยาทเลยนะเพราะนี่คือกรรมสนองพี่ไงเขาก็ทำกับคนอื่นเยอะอะไรหมายเลข1 2 3 4 5ดิฟกับหมายเลขอะไรคะ4หอยหัวเราะอะไรคะทำกับพี่เขาขนาดนี้เลยเหรอวะกำลังคิดว่าอยากเลือกหมายเลข4เลยเออได้ครับน้ำพริกกะปิได้เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราต้องนำเชฟป้อมระดับประเทศเลยนะฮะมาชิมลูกแก้วมังกรกับน้ำพริกกะปิครับเดี๋ยวก่อนคนโบราณเขาก็กินข้าวกับผลไม้กินข้าวกับน้ำพริกนะแต่พี่ก็เชื่อว่าพี่ทำได้นะลองดูฮะจะให้เขากินคนเดียวก็จะเหงามาพี่แบกพี่ไม่ห่วงพี่เป็นคนใจดีพี่ของดีพี่ก็ต้องห่วงเลยฮะไม่ห่วงพี่เป็นคนไม่ขี้ห่วงกินคนไทยก็ชอบกินแบบใช่เขากินได้แตงโมนี่ประมาณแตงโมกับปลาแห้งเลยเอออย่าเพิ่งค่ะกินพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกันเลยเจมจิมเองนะคุณเล่นกดไปจนมิดขนาดนี้คุณคิดว่าหนึ่งสองสามได้หรอได้เฮ้ยคุณถามว่าอะไรนะได้หรออืมผมอยากให้คุณรู้มันได้นะมันได้มันได้นะไม่ได้อยากรู้ได้ไหมไม่ได้อยากรู้ได้ไหมคุณพูดไปแล้วพูดไปแล้วมันออกอากาศไปแล้วมันตัดต่อไม่ได้แหมได้เหรอเดี๋ยวคุณก็รู้ได้นะอะไรลองดูได้ไหมเอ้ยได้เห็นไหมแต่หน้าหอมดูไม่ได้ไม่แต่จริงๆนะได้คนต่างจังหวัดมีกินชมพู่จิ้มน้ำพริกด้วยใช่เหมือนกันเป็นอะไรเป็นอะไรคุณไม่ได้จริงเหรอได้ก็คุณถามเองได้เหรอวันหลังอย่าถามอย่าลั่นมาแบบนี้แต่ได้แต่พี่กะเกลือดีกว่าต่อไปฮะขนลุกเลยเนี่ยหมายถึงคุณอยากจะลองอีกอันเหรอฮะไม่ใช่ใช่ไหมอร่อยจนขนลุกเลยอร่อยจนขนลุกเอาสิคะบุ๊อัดมาบุ๊อัดมาบุ๊อัดไหมคะพี่ป้อมจริงๆแล้วผมสงสัยมานานแล้วมันคือทำจากปูป่ะปลามันคือเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาบดแล้วก็มาม้วนเป็นแผ่นแล้วก็ทาสีให้เป็นปูแล้วทำไมเขาเรียกปูก็เหมือนปูอัดก็คือเอาเนื้อปลามาอัดให้เป็นรูปปูก็แค่นั้นไม่เข้าใจอะไรยากอ่ะเฮ้ยครับผมจะสามารถเอาซ่อมแทงพี่เขาได้ไหมวะพี่ก็สู้นะพี่มีในมือเหมือนกันพี่มีในมือเหมือนกันจะดิฟกับอะไรฮะ1 2 3และ5ค่ะ2นี่ใส่เนี่ยไม่ชอบเลยมองหน้าเขาแบบเมื่อกี้เนี่ยก็แบบไม่ไหวแต่ก็น้ำพริกกะปิเขาก็ใช้ได้แต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่ไม่ไหวโอเคนะฮะ2นะฮะเบาๆฮะพี่กะเกลืออย่างนี้สิมีบวยด้วยป่ะมีบวยไม่ใช่น่าจะใช่บวยน่าจะพริกป่นรุ่นๆเลยนี่รุ่นๆฮะพริกป่นกับเกลือปูอัดก็เค็มเกลือนี่ก็เค็มค่ะเดี๋ยวพี่แวะล้างไตข้างหน้าไตวายเอาจริงเหรออ่านานๆกินของอร่อยมาเยอะแล้วพี่นี่ก็ไม่เลวนะปลาจิ้มเผ็ดๆเนี่ยน่าจะได้รสชาติมันเข้ากันอยู่เหมือนซีฟู้ดเอายังเอาเลยค่ะกินด้วยกันไหมอ่ะอ
ือนเนื้อปูอัดแล้วมีเผ็ดนิดๆเนี้ยเออมันไม่ยากเอออย่างนี้สิร่วมหัวจมท้ายกันหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเออดูนานเอางี้อ่ะจัดใครโดนลงโทษวะนี่ๆที่ติดอยู่ในซ่อมกินด้วยนะอะไรนะติดอยู่ในซ่อมเนี่ยจะให้กินตรงซ่อมซ่อมด้วยอ่านเอิบอ่านเรื่องสองซ้ำมันเข้ากันนะคุณจิ้มเยอะเหรอคุณลองจิ้มเยอะๆแบบผมนี่คุณจะรู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลเพื่อล้างไตแล้วอันนี้คือตัวแม่เลยอ่ะโอ้ยขนาดไตนิดเดียวยังเค็มมากไม่นะขอเลยอ่ะเลยมันยิงเรื่อยไม่มีคำถามแล้วนะไม่มีคำถามอะไรไม่สงสัยเลยเข้าไหมหรือโอ้โหถามเลยคือเมื่อกี้เก็บอาการจะไม่พอว่าเก็บไงคุณจิ้มไม่เยอะนี่ขนาดไม่เยอะเนี่ยคอแห้งผากเลยนะฮะและนี่คือบทลงโทษครับดวงค่ะเอาครับไว้เยอะไว้ไว้อะไรคะไตว่าขนาดกินปูอัดเปล่าๆยังรู้สึกเค็มอ่ะแล้วเมื่อกี้แบบเกลือแบบเป็นเม็ดๆอ่ะโอ้โหเป็นเกลือสินเทาด้วยน่าทานหวังว่าจะไม่มีการลงโทษแล้วครับพยายามตอบค่ะพี่ป้อมค่ะนะฮะเอาละครับเรามาดูวงล้อลวงลับครับไปครับใกล้แล้วครับจะเป็นเจ้าแม่ดิสนีย์ฮะหอมกระหอยเจ้าหอมกระหอยเจ้าเอาละครับเรามาดูวงล้อลวงลับครับไปครับใกล้แล้วครับจะเป็นเจ้าแม่ดิสนีย์ฮะอุ้ยดูหวานหวานเออดูหวานหวานนะคีย์เวิร์ดนี้จะกล้าเล่าหรือไม่กล้าคะก็กล้านะแต่ว่าก็คำว่าเจ้าแม่ดิสนีย์ไม่ถึงขนาดนั้นครับคือเมื่อตอนอายุน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ทำรายการที่ต้องใช้เสียงมากอ่ะพี่อ่ะเป็นพวกเด็กร้องคอรัสอ๋อเหรออ่าเพราะเป็นเด็กร้องคอรัสก็ตอนนั้นเนี่ยดิสนีย์เพิ่งเข้ามาทำไทยดับกลุ่มพี่ก็จะร้องคอรัสตลอดก็ร้องคอรัสทั้งนั้นเลยทั้งช่วงนั้นการ์ตูนช่วงนั้นแล้วก็ลื้อของเก่ามาทำเป็นภาษาไทยเพราะเมื่อก่อนไม่มีเพลงภาษาไทยใช่แล้วเสร็จแล้วก็พอช่วงที่ทำมาก็อ่ะร้องพอนี่ร้องคอรัสไปเรื่อยๆวันนึงมันก็เหมือนกับแบบเสียงเราอ่ะทางศัตรูเขาก็จะจำเสียงเราไว้ว่าเออเสียงเราประมาณไหนเพราะว่ามีบทเนี่ยเขาก็ให้เราแคสร้องเป็นตัวนั้นลองดูก็ได้แต่รับรองได้ว่านางเอกไม่เคยได้ได้ตัวอะไรอ่ะได้ประมาณไม่ร้ายก็ตลกอ่ะมีแค่นั้นเลยคือแบบมันเสียงคาแรคเตอร์พี่ไม่ใช่สาวเสียงหวานประมาณอย่างนั้นอยากฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะลองดูเรื่องอะไรดีฮะเรื่องตอนนั้นมู่หลานก็จะเป็นคนอาบน้ำดูซินิระรึที่จะเสริมสวยอามวยเอ้ยไม่เท่าไรภาพหอมอันนี้แก่ดาวโอเคแบบโอ้โหนี่วะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเราจะเป็นแม่บ้านเหรอฮะเป็นเหมือนคนอาบน้ำก่อนที่มู่หลานจะเข้าไปแบบว่าแม่สื่อกลุ่มแม่สื่อสัตว์ราสัตว์มีไหมพี่ป้อมฮะสัตว์ไม่มีก็เป็นตลกหน่อยก็จะเป็นแบบคนอ้วนๆที่ชื่อโซฟีในเรื่องAnastasiaก็จะแบบที่ตามเอ็มเพรสร้องเพลงไหมคะร้องพี่ร้องยังไงคนอ้วนให้มันดูเป็นเสียงคนอ้วนก็จริงๆอ่ะมันก็เหมือนมีมันเหมือนจะมีต้นฉบับภาษาอังกฤษให้เราดูให้เราฟังก่อนตอนแคสอ่ะตอนที่เราส่งเสียงเราไปเนี่ยเราต้องฟังต้นฉบับแล้วก็ต้องดูเพราะว่าในนั้นมันมีความเป็นคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ร้องเพลงเพราะนะมันร้องที่มีคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็บางทีการ์ตูนบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ร้องบางทีมันต้องพูดปรึดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปภาคอยู่ครั้งนึงทำไม่ได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะการพากเนี่ยของอะไรเขาจะมาคุมเลยแล้วบางทีอ่ะคนไทยอ่ะใช่เขาหลังคุมเลยคนไทยเพราะว่าเขารู้อารมณ์เขาสามารถเขาฟังไม่ออกแต่เขาแปลอารมณ์ของเราได้ใช่คือจริงๆแล้วต้องคือปากด้วยปากแล้วอารมณ์อ่ะบางทีคนไทยชอบแบบเฮ้ยว่ายังไงล่ะพากไดโนเสาร์
จ้าตัวนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ได้ครับกดเสียงมันคือบางทีแบบบางทีแบบพร้อมกันไม่ได้มันต้องดูทั้งอารมณ์ดูทั้งภาพอย่างเงี้ยคุณเก่งไม่ง่ายเหมือนกันเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเพลงนึงนี่ใช้ทั้งวันครับเพลงเดียวทั้งวันจริงๆเพราะเขาก็จะแก้ว่าไอ้ตอนนี้อยู่ถูกโน้ตนะแต่อารมณ์ไม่ได้เพราะว่าภาพที่เราดูตามเนี่ยเขายังไม่ได้ทำหน้าแบบนั้นแต่เสียงเราออกไปแบบนั้นไม่ได้เป็นวันบางทีเป็นวันเลยเป็นวันอารมณ์เกินไปฮะส่วนใหญ่ผมจะโดนก็คืออารมณ์เยอะไปเขาต้องพูดอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อารมณ์ต้องตามภาพอย่างนี้เลยเขาต้องดูออริจินอลส่งมาว่าเป็นยังไงคุณไม่ได้คุณภาพทำไมอ่ะอาจจะได้ก็ได้เนี่ยเสียงแบบนี้ไม่ได้แล้วนะต้องเสียงแบบโมโนโทนกว่านั้นฉันคือมู่หลานฉันจะไปยิงมันแม่นาคชัดแล้วจากนั้นก็มาเป็นเชฟเลยก็ไม่อะค่ะจริงๆอะไม่ได้อยากเป็นเชฟอยากเป็นนักร้องเฮ้ยแต่ไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าพ่อก็ไม่ได้สนับสนุนทีแรกคือคนรุ่นโน้นอะเต้นกินลำกินคือเขาไม่ได้มองว่าโอ้ยถ้าเป็นปณิพี่ดังแล้วได้เลยตอนยุคนั้นของพี่คือนักร้องที่ดังๆยุคที่พี่อยากเป็นนักร้องอยู่ก็ประมาณแบบว่าพี่เบิร์ดอะพี่ตอนพี่เบิร์ดอ่ะพี่จำได้เลยว่าพี่ติดใจความน่ารักเขาคือตอนนั้นมันมีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการไม่ใช่ประกวดร้องประกวดเพลงพี่อ่ะร้องเพลงหนึ่งพี่ร้องประกวดให้ท่านหนึ่งพี่เบิร์ดเขาก็ร้องประกวดให้อีกท่านหนึ่งติดกับพี่ยังบอกเออคนนี้น่ารักแล้วมีเสน่ห์อยู่บนเวทีประกวดเพลงอุ้ยถ้าไม่งั้นนะโอ้มาคู่เลยเหรอเป็นศิลปินอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงหรอกแค่อยากร้องนั้นแหละแค่อยากร้องแต่ก็เลยจำได้ว่าทั้งหลายคือใครบ้างอย่างบ้านหอมโตมาในบ้านข้าราชการก็ไม่เอานะเหมือนไม่ทำไมอ่ะเป็นบ้านข้าราชการที่อยู่ต่างจังหวัดเขาใจรู้สึกว่าเป็นครูเป็นทนายเป็นหมอเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขามองว่ามันคือความมั่นคงใช่และพ่อพี่อ่ะเป็นทนายเขาก็อยากให้พี่เรียนกฎหมายเหลือมั้ยพี่ก็พยายามสุดขีดแต่ก็เข้าไปจบรัฐศาสตร์นะเพราะว่าก็คือแบบอะไรก็ได้ก็อะไรก็ได้ที่ดูแบบวิชาการหน่อยแต่ตอนนี้สงสัยรัฐศาสตร์การครัวรัฐศาสตร์การครัวใหม่เชื่อว่าถ้าได้เป็นจริงเป็นทนายเนี่ยผมบอกเลยลูกความที่เป็นจำเลยนี่แตกเลยนะฮะเพราะว่าพี่จำกฎหมายไม่ได้สักข้อไม่ชอบหนังสือไม่ชอบท่องสื่อโอ้มาเป็นเชฟดีแล้วนะสร้างสรรค์อาหารให้เรากินอร่อยๆนะหอมกระหอยจ้าหอมกระหอยจ้าต่อกันเลยฮะคำถามสุดท้ายหมุนค่ะหมุนนะฮะเนี่ยเป็นการที่อยากติดลูกระเบิดมากเลยมาครับดีระเบิดมีแค่2อันครับผมคำถามเบาๆค่ะเบาๆเบาๆใช่เบานะเบาๆเลยจริงหรือไม่ที่คุณทำให้โรงแรมม่านรูดถึงกับแตกตื่นนี่ทำอะไรในนานเนาะไปแล้วนะฮะมันที่อโคจรสำหรับพี่ใช่ไหมใช่ไม่น่าพี่ไม่น่าจะไปแล้วถ้าหนูเปิดประตูมาแล้วเจอพี่หนูก็ตกใจนะคะวันนั้นน่ะมีพี่ถ่ายละครตอนพี่เล่นละครแล้วเสร็จแล้วพี่ต้องเข้าไปตามสามีที่ตามมาแล้วเห็นว่าเขาเข้าไปในโรงแรมม่านรูดนี้ครับในวันนั้นน่ะทีมงานก็แจ้งเราแล้วว่าห้องที่เราจะถ่ายอยู่นี่และถนนข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะกันโซนไม่ให้มีผู้ใช้จริงไม่มีผู้ใช้จริงตรงนั้นมาดูก็เออสบายใจดีเฉพาะโซนนี้แล้วเสร็จแล้วพอเราไปถึงหน้าเซตแล้วก็ดีนี่ก็ปิดเรียบร้อยดีใช่ไหมก็ไม่น่ามีอะไรบทตอนนั้นมันก็ค่อนข้างแรงอ่ะบทเราต้องเขาให้เราพูดว่าอะไรคะพอรถของคุณสามีในเรื่องโผล่หน้าออกมาพี่ก็ตบเปี้ยงออกมาเดี๋ยวนี้นะเพียน้อยแล้วเสียงพี่อ่ะเบาไหมคือเวลาที่แผดออกไปแผดเนี่ยแล้วที่โล่งๆก้องๆออกมาเดี๋ยวนี้นะเพียน้อยพี่ก็เล่นไปจนจบแต่ทีมงานและลูกน้องพี่ก็นั่งเล่นอะไรพี่ไม่ได้เล่นละครตลกนะนี่มันดราม่านะมากเลยเพราะอะไรกันอ๋อตอนที่ตบอะมีคุณผู้ชายโผล่ม่านมาดูกันเต็มไปหมดเลยแล้วพอหลังจากทำลูกน้องเสร็จปั๊บหันไปอีกที
รถออกจากซองเหล่านั้นฟิว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 หายไปหมดคำว่าก็จะแบบเอาของใครหลวงของใครมาตามถึงนี่น่าจะแบบตกใจกับคำที่เฮ้ยไอเมียน้อยออกมาตอบดังด้วยออกมาเดี๋ยวนี้นะไอเมียน้อยคือเรียกออกจากห้องด้วยคือประมาณว่าทุกห้องอ่ะน่าจะหนีเมียมาด้วยใช่ครอบครัวกันหมดแล้วแล้ววันนั้นอ่ะพี่ว่าตอนที่โรงแรมเขาแจ้งเราว่าเนี่ยเขาจะกันโซนไว้น่าจะกิจการดีเขาก็เลยปล่อยลามมาเรื่อยๆอ้าวเล่นของจริงซะแล้วกระจายเลยค่ะลายยังเป็นวุ้นอยู่เลยใช่แล้วกระจายแบบชนิดที่แบบรถออกจากซองเนี่ยฟิว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 แล้วข้างๆไม่สนใจอะไรแล้วได้ยินคำนั้นเป็นผมที่ผมแอบหนีเมียมาเที่ยวก็ต้องทำแบบนั้นนะฮะทำรถกันแบบโอ้ไม่ต้องใส่เสื้อเลยน้องน้องเบียร์ที่สั่งอ่ะถ้าไม่ได้ยังไม่เอานะแคนเซิลเลยค่ะพี่พี่กลัวอย่างเดียววันรุ่งขึ้นพลาดหัวเชฟป้อมเข้ามันรูดอ้าวรวยเลยเขาคงไม่ได้สังเกตหน้าแหละผมบอกตรงนะได้ยินคำเหล่านี้มันทำให้จิตใจที่คนหนีเมียมาเที่ยวไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวแล้วเอาตัวรอดแล้วก็ตุกต่อมมาไม่น่าเชื่อจะเป็นเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าบางห้องทำกิจกรรมอะไรกันอยู่อันนั้นแหละต้องใช้เวลาแต่ไปตะโกนแบบนั้นก็คงต้องวิ่งหนีกลับบ้านกันหมดเลยนะจำได้พี่เล่นเต็มบทแรงมากดังด้วยดังจนแบบขำอ่ะก็น่าจะดังแหละตอนนี้เราสามารถติดตามรายการหรือว่าติดตามเชฟป้อมได้ทางไหนบ้างคะครับพี่จะมีช่อง YouTube ครัวชั้นสูงครัวชั้นสูงเนี่ยน่าจะลงประมาณวันพฤหัสทุก1หรือ2สัปดาห์ก็จะเป็นการสอนทำอาหารในสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือคอนหรือครัวที่มีพื้นที่น้อยๆเราก็นึกว่าอาหารในรั้วในวังไม่ใช่อยู่ข้างบนที่สูงไม่ใช่อยู่ข้างบนที่สูงสูงหน่อยเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดใช่ค่ะแล้ว IG เล่นค่ะเต็มชื่อเต็มเลยค่ะขวัญทิพย์เดวาคูล่าเล่นเองแล้วก็มีอันที่ฝากผลงานก็คือ Executive Exclusive with Chef Pom ครับก็เยอะเหมือนกันเนาะโอ้งานเยอะมากมีทั้งเฮลทั้งชั้นสูงครับเขามีหมดทุกชั้นเลยได้ค่ะพี่อยู่ทุกระดับชั้นไงแล้วก็ต้องบอกหนุ่มๆที่อยู่โรงแรมม่านรูดในวันนั้นนะฮะเขาถ่ายละครเสียงที่คุณได้ยินคือเชฟป้อมนะฮะเขาถ่ายละครไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะครับยังไม่ใช่เมียล่ะครับโอเควันนี้ขอบคุณเชฟป้อมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามรายการค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:55 นนะคะมาเจอกับพวกเราได้ในรายการหอมกับหอยโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเป็นคนวีนไหมวีนตอนทำงานวีนวีนแค่ไหนนางแบบเมืองนอกเดินมานางแบบไทยเดินมาถึงว่าไม่อยากเดินอย่างนี้ไม่อยากเดินกลับบ้านค่ะจริงหรือไม่ที่คุณเคยจะเผารถเพราะว่าแฟนเก่าคุณแบบพาจริงมาเปิดตัวจริงค่ะก็ไม่ออร์แกไนซ์มาเฟียอะเคยไหมที่แบบลูกค้าต้องทำตามใจเราก็เกือบ